ตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนคงเตรียมตัวยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี2,560กันแล้วแต่ก่อนจะยื่นรายการภาษีนั้นนะครับมาตรวจสอบดูสักหน่อยนะครับว่าค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนมีอะไรบ้างน,นะครับจะได้ลดหย่อนถูกวิธีและครบถ้วนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่เราควรจะได้สำหรับรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2,560 จะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆส่วนแรกนะครับก็คือกลุ่มค่าลดหย่อนเกี่ยวกับบุคคลค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทสําหรับคนที่มีเงินได้ทุกคนที่ยื่นแบบภาษีค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้60,000บาทค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ3 0,000บาทค่าเลี้ยงดูบิดามารดาคนละ3 0,000บาทโดยมีเงื่อนไขคือบิดามารดาต้องอายุ60ปีขึ้นไปและมีไรายได้ในปีภาษีนั้นนะครับไม่เกิน3 0,000บาท เบี้ยประากาันสุขภาพบิดามารดาอันนี้ก็รวมอยู่ด้วยครับและค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพต่อมาก็คือกลุ่มค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการออมและการลงทุนเริ่มกันที่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เราโดนหักกันทุกๆเดือนนะครับอันนี้ก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงเท่าที่จ่ายไปแต่สูงสุดอยู่ที่ปีละ9,000บาทกองทุนการออมแห่งชาติ500,000บาทเบี้ยประกันชีวิตประกันสุขภาพอีก100,000บาท และอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับนักลงทุนนะครับก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF สามารถนําจํานวนเงินที่ซื้อกองทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละสิบห้าของเงินได้แต่ไม่เกินห้าแสนบาทส่วนการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องรวมกันไม่เกินห้าแสนบาทนะครับก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ร้อยละ15ของเงินได้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทเงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนถัดมาเป็นการใช้สิทธิ์ลดหย่อนสำหรับคนที่มีจิตกุศลกลุ่มเงินบริจาคปีที่แล้วใครบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่างๆที่เข้าข่ายก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ครับ ถ้าเป็นลักษณะเงินบริจาคทั่วไปลดหย่อนได้ตามจริงสนับสนุนการศึกษาลดหย่อนได้สองเท่าและบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมลดหย่อนได้หนึ่งจุดห้าเท่าสุดท้ายคือกลุ่มค่าลดหย่อนจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเริ่มกันที่ดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัยลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทการซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือบ้านหลังแรก ลดหย่อนได้ไม่เกินลอยละยีของอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน3ล้านบาทค่าซ่อมแซมบ้านแล้วรถที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่เกิน10,000แนบาทค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมอีก3 0 0 0 0บาทและสุดท้ายมาตราการช็อปช่วยชาติอันนี้จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนนะครับแล้วก็ลดหย่อนได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทขอบาทครับ ครับคุณผู้ชมครับก็พอทราบกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีคุณผู้ชมนะครับที่ต้องยื่นภาษีก็ลองไปบวกลบคูณหารนะครับคำนวณภาษีด้วยตัวเองกันก่อนนะครับถ้าเห็นว่าปีนี้เสียภาษีเยอะนะครับก็อาจจะหาตัวช่วยเหล่านี้มาช่วยลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเอกสารต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะทั้งหมดเป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่ทางกรมสรรพากรจะใช้ตรวจสอบต่อไปเก่งหายวิหารธรรมถ่ายภาพสถานุตพัทลุงทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานครับ